ายทุกเราเกษตรกรทุกจะคลายกลายเป็นสุขพลันเกษตรกรเรานั้นจงมาหาเฮสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดการค้ำประกันเมื่อมีการกู้เงินกันผู้ให้กู้ต้องการความมั่นใจว่าจะได้รับเงินคืนจึงให้ผู้กู้เงินนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันหรือผู้มีหลักทรัพย์มาเป็นผู้ค้ำประกันหรือมีโฉนดที่ดินน.ส.3มาจดจำนองประกันเงินกู้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้ให้กู้จึงจะยอมให้กู้เงินไปเพื่อความมั่นใจว่าจะได้เงินคืนนะคะก็เป็นกฎหมายน่ารู้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดเรียกว่าเป็นประจำบ่อยๆการค้ำประกันแบบนี้นะโดยเฉพาะชาวไร่ชาวสวนชาวนาพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยใช้กันบ่อยใช้บริการกันเยอะแล้วก็มีปัญหากันเยอะใช้กันแล้วก็บางทีก็เอาที่สปก.ไปก็มีปัญหาอีกแล้วเอาที่สปก.ไปค้ำประกันนะเอาไปวางเอาไปขายบ้างล่ะเนี่ยเป็นประเด็นทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญการค้ำประกันเนี่ยจะต้องระวังโดยเฉพาะเงินกู้นะเพราะว่าถ้าคุณไปค้ำประกันเงินกู้อะไรจะเกิดขึ้นพี่ป๋องเหมือนกับการที่เราเนี่ยเข้าไปเป็นหนี้ร่วมกับเขาไปด้วยนะครับต้องยอมรับด้วยเออนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะไปเซ็นคำให้เขากิ๊กเดียวกลับมามีหนี้เท่าเขาอะเป็นลูกหนี้ร่วมเข้ากันเลยนั่นน่ะสินะคะบางครั้งแบบว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยคิดดีๆก่อนเข้าใจแหละบางทีเพื่อนฝูงกันนะพี่ป๋องขอให้เซ็นคำปฏิเสธไม่ได้จริงนะเคยไหมก็เคยนะต้องเซ็นไหมครับแต่ก็อาศัยวิชามารหลบเลี่ยงเอาอันนี้เก่งอะเสียอันนี้มีเทคนิคในการหลบเลี่ยงบางคนหลบเลี่ยงไม่ได้จริงจะเป็นต้องไปค้ำซึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างที่บอกอะมันเยอะนะคะถ้าเขาชำระหนี้ไปเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าเขาไม่ชำระล่ะถ้าเรามีหลักทรัพย์มากกว่าเราก็โดนไปใช่ไหมแล้วยังไงสมมติว่าโดนไปแล้วเนี่ยไปไล่เบี้ยวคือมันก็ไล่เบี้ยได้ครับแต่เขามีอะไรให้เรายึดหรือเปล่าถ้าไม่มีอะท่านทนายถ้าไม่มีแล้วก็ได้แต่คำพิพากษาเปล่าๆนะครับได้กระดาษใบเดียวเอากระดาษใบเดียวต้องรับผิดชอบรับผิดชอบหนี้แทนแต่ต้องใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ไปก่อนนี่หลายคู่นะหลายครอบครัวเมียไปค้ำประกันให้เพื่อนบ้างล่ะกลับมาแตกแยกทะเลาะกับสามีที่บ้านเพราะว่าอะไรคือบางทีมันเป็นกลายเป็นปัญหาครอบครัวไปเลยนะการค้ำประกันนะหลายๆครอบครัวอาจจะเกิดซึ่งนะในช่วงนี้อ่ะเราเปิดช่องทางให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยใครที่มีประเด็นก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะส่วนในเรื่องของข้าวจะคุยกันต่อไหมครับหรือจะไปเรื่องอื่นบ้างละเหนื่อยใจไหมอยากไปคุยเรื่องอื่นบ้างไหมหรือพี่ป๋องมีเรื่องข้าวแนะนำเรื่องของภาวะของข้าวนะครับการปลูกข้าวช่วงนี้ก็ให้พี่น้องชาวนาต้องระวังเรื่องของการระบาดของเพี้ยกระโดดสิมตาลนะครับก็เริ่มที่จะเห็นแล้วนะครับมีเริ่มเห็นแล้วในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาคกลางนะครับแล้วก็พวกนอนใบขาวนะครับก็เริ่มมีการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าอย่าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะนะครับช่วงนี้ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงไปนะครับก็ถ้าจะใส่ก็ใส่ปุ๋ยเต็มสูตรไปเลยครับนะฮะใส่ปุ๋ยเต็มสูตรเลยคุณจะใส่15เสมอหรือ16อะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ใส่ปุ๋ยเต็มสูตรไปเลยนะครับอย่าใส่ไนโตรเจนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเดียวนะครับมันจะไปส่งเสริมให้การแพร่ระบาดเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าข้าวต้นข้าวเนี่ยนะครับมันจะอวบน้ำมันจะอวบน้ำมันจะฉ่ำน้ำครับเพราะว่ามันไม่ได้รับไนโตรเจนเข้าไปอย่างเดียวนะครับไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะไปทำให้ต้นข้าวเนี่ยมันอวบน้ำนะครับตรงเนี้ยแมลงมันชอบครับแมลงมันกินง่ายกินง่ายเพราะน้ำมันเจาะง่ายแล้วมันอร่อยแล้วฮะเพราะว่าไนโตรเจนเองนะครับมันก็เปลี่ยนรูปไปเป็นโปรตีนนะฮะมันจะคือพืชจะกินได้ในรูปของโปรตีนคือเป็นรูปของอะมิโนนะครับนะเพราะฉะนั้นโปรตีนอะมิโนเนี่ยนะครับมันจะออกรสชาติที่ออกหวานๆนิดนึงแมลงมันชอบครับแมลงมันชอบที่จะได้โปรตีนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนเราคงไม่ค่อยอยากทำอะไรใจตอนนี้ไม่ค่อยดีนะฮะกลัวปลูกไปเยอะๆจะขายไม่ได้แล้วเนี่ยสต๊อกข้าวเนี่ยเอาไปจำนำก็ไม่ได้ก็ขายก็ไม่ได้ตรงนี้ราคารับจำนำนะรัฐบาลก็กลับมาเหมือนเดิมคือ 15,000 ในจนถึงเดือนกันยาจนถึงเดือนกันยาก็คือเป็นข้าวนาปลังที่ผ่านมาแต่ข้าวนาปีเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่ายังต้องรอลุ้นอยู่หรอก็ข้าวนาปีเนี่ยตอนนี้เพิ่งผลิตกันครับเพิ่งพ่อปลูกกันเพิ่งลงเริ่มปลูกแล้วไงเริ่มปลูกกันราคาเนี่ย
จะต้องไปรู้นะครับน่าจะรู้ตั้งแต่ปลูกแล้วนะพี่ป๋องที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วไปรอรุ้นน่ะถูกต้องที่จริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะครับที่จริงแล้วราคาเนี่ยพูดถึงเรื่องของราคารับจำนำเนี่ยนะเรื่องของกลไกรับจำนำจริงๆมันก็เป็นการบิดเบือนตลาดซึ่งมันผิดพลาดไปอยู่แล้วนะครับพูดถึงกันนะครับนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับความจริงเนี่ยราคารับจำนำเนี่ยนะครับควรที่จะประกาศก่อนชาวนาที่จะปลูกข้าวโดยซ้ำไปนั่นน่ะสิมันจะต้องรู้ราคากันก่อนเพราะพี่น้องชาวนาจะได้รู้ว่าปลูกไปแล้วขายได้ราคาเท่าไหร่แน่ถูกไหมที่ได้มีการเตรียมวางแผนในอนาคตได้ว่าฉันลงทุนไปเท่านี้แล้วคืนทุนเมื่อไหร่ใช่นะครับนะนี่ถ้าไม่รู้มันรอลุ้นน่ะลงทุนไปแล้วขายไม่ได้ขึ้นมาแล้วขาดทุนทำไงก็เหมือนที่ผ่านมาครับนะอยู่ๆจาก 15,000 มาเหลือ 12,000 อ้าวช็อกกันเหมือนกันช็อกเลยแล้วเสร็จแล้วกลับขึ้นไป 15,000 อีกเอ้ามันยังไงมันขึ้นลงไวจังตลาดหุ้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับขึ้นกันเป็นวินาทีกันอย่างนั้นมันก็ลุ้นแบบนี้ไม่ไหวนะคือถ้าบริหารกันอย่างนี้มันก็ปวดหัวนะปวดหัวนะคือคนปฏิบัติเนี่ยคือมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ได้เหมือนปากกาใช่ไหมน้องเห็นไม่ใช่เหมือนปากกาเหมือนอุตสาหกรรมนะปั๊มมาปึบวันนี้ปั๊มเท่าไหร่ผลิตออกมาสต็อกไว้ได้ด้วยนะยังไม่เสียแต่นี่กว่าจะได้ออกมาเนี่ย3เดือน4เดือนประคบประหงมกันดูแลเหมือนคนท้องอ่ะใช่ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ภาคการเกษตรพ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยถึงว่าเลยว่าเอ๊ะทำไมแก้ปัญหากันไม่ได้ความจริงเนี่ยมันแก้ปัญหากันได้ครับแก้ปัญหากันได้ถ้าก็เหมือนกับที่ท่านเคยพูดประจำแล้วครับว่าคือที่ไม่อยากจะแก้กันเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยครับในเรื่องผลประโยชน์ปะผลประโยชน์ก็คือลูกพ่อค้าในทุนไปเป็นสมาชิกพรรคทั้งนั้นเป็นในทุนอุดหนุนพรรคที่ท่านบอกมันก็แก้กันไม่ได้พ่อค้ามาคุยเรื่องนี้หน่อยละกันมีคำถามนะคะกรณีนี้ถามท่านทนายหน่อยละกันเขาบอกว่าไปค้ำประกันนะครับประกันรถให้กับนายทหารคนหนึ่งอันนี้ยิ่งปฏิเสธไม่ได้ไหมไปค้ำประกันรถให้นายทหารคนหนึ่งแล้วลูกชายเขาเอาไปใช้แล้วก็มีทรงปรากฏว่าหายไปเลยติดต่อไม่ได้ในฐานะคนค้ำเนี่ยเขาถามว่าเราสามารถแจ้งความได้ไหมแล้วถ้าตามเจอรถเนี่ยคนค้ำไปเอารถคืนได้หรือเปล่าให้ทนายช่วยตอบให้หน่อยละกันนะเอามีสายเข้ามาเหรอคะคุณมงคลจากเชียงใหม่รับสายก่อนละกันเดี๋ยวค้างประเด็นนี้ไว้สวัสดีค่ะคุณมงคลครับผมค่ะคือผมอยากจะถามในกรณีที่ว่าแม่ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้นะครับซึ่งเป็นชื่อของแม่เนี่ยในโฉนดนะครับค่ะแล้วทำพินัยกรรมบ่งบอกว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกในโฉนดพื้นที่นะผมอยากจะถามว่าในกรณีที่ว่าเราจะไปเปลี่ยนถ้าสมมติทำแม่เสียไปแล้วเราจะไปทำเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อของตัวเราเนี่ยจะทำยังไงครับจะต้องดำเนินการยังไงบ้างครับครับพินัยกรรมระบุให้ใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินครับให้คนให้มงคลนะคุณมงคลเป็นคนให้คุณมงคลเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมครับทั้งหมดเลยหรือแบ่งให้คนอื่นด้วยครับทั้งหมดเลยครับคุณมงคลก็นำพินัยกรรมนี่นะครับติดต่อที่ศาลร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในพินัยกรรมเขาบอกว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกครับคือกรณีนี้เนี่ยต้องใช้คำสั่งศาลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับครับผมเรามีพินัยกรรมคุณมงคลเป็นทายาทเป็นบุตรถูกไหมครับครับผมครับก็ไปร้องปีส่วนได้เสียเนี่ยไปร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับต้องไปร้องที่ศาลนะครับใช่ครับศาลจังหวัดที่คุณแม่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับเชียงใหม่ครับก็ไปร้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับพอศาลแต่งตั้งให้คุณมงคลเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคุณมงคลก็นำคำสั่งศาลเนี่ยไปจดทะเบียนโอนให้กับทายาทก็คือคุณมงคลนะครับที่สำนักงานที่ดินใช่ครับครับแค่นี้ครับขอบคุณนะครับนะคะก็เรียกว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยอันนี้ดีนะมีพินัยกรรมครับถ้าคนไม่มีพินัยกรรมนี่จะวุ่นนะคะจะต้องมาในเรื่องของการจัดการมรดกแทนนะคะอย่างนี้ง่ายหน่อยแต่ถ้ามีลูกคนเดียวก็สบายไปใช่ไหมคะแล้วถ้ามีหลายคนแล้วให้คนเดียวล่ะหลายคนก็อาจจะทะเลาะกันหน่อยทะเลาะกันไม่อยู่ที่ทำนะอ้าวตายแล้วทำไมให้คนเดียวปรากฏว่าอีกคนนึงไม่ได้หรือว่าคนอื่นไม่ได้เลยมันก็น่าคิดครับนะคะอาจจะเป็นประเด็นอีกนะมาคำถามเมื่อสักครู่ที่ค้างนะคะตอนนี้ผู้ค้ำประกันนี่นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปการเป็นเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกันใครเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปเป็นลูกหนี้ร่วมกับเขาด้วยถ้าเขาผิดนัดนะครับกรณีนี้เนี่ยเขาไม่ส่งเขาเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์และเขาไม่ส่งค่างวดรถยนต์เนี่ยเขาก็จะต้องฟ้องบริษัทผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยต้องฟ้องตัวผู้ซื้อผู้เช่าซื้อด้วยก่อนนะพูดง่ายๆฟ้องด้วยกันเลยครับฟ้องผู้เช่าซื้อแล้วก็ฟ้องผู้ค้ำประกันรวมกันมาในคดีเดียวกันนะครับฟ้องคู่เราก็ต้องรับผิดถ้าเขาตามตัวไม่ได้ไม่มีหลักทรัพย์อะไรให้ยึดนะครับเขาก็จะมายึดของเราถ้าเรามีทรัพย์สินที่มากกว่าเขานะครับเขาต้องมายึดของเราเพราะมันง่ายกว่าแล้วในฐานะคนค้ำเนี่ย
เราไปแจ้งความก่อนได้มั้ยอ่ะเขาหายไปเขาไม่ชําระอ่ะเราไม่ใช่ผู้เสียหายครับอันนี้มันเป็นมันเป็นคดีอาญาเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยมันต้องมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นหรือยักยอกทรัพย์เกิดขึ้นถ้าเขาเอาไปใช้ปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องในทางแพ่งนะครับก็คือ1แสดงว่าไปแจ้งความก็คือแจ้งความไม่ได้ครับนะคะตามรถจนเจอสมมุติว่าไปช่วยไฟแนนซ์ตามอ่ะถ้าตามรถจนเจอเนี่ยเราต้องพาไฟแนนซ์ไปด้วยเพราะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของรถนะครับเราไปเองก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะก็คือต้องมีการประสานงานกับไฟแนนซ์แหละไปเอารถเขาคืนมาโดยพนักงานไม่ได้มีความผิดนะครับลักทรัพย์มีโทษทางอาญาครับก็คือต้องเป็นเจ้าของอย่างไฟแนนซ์เนี่ยไปเอารถมาเนี่ยเขาไม่ผิดเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่เป็นกรรมเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งเขาก็มีกุญแจสำรองอ่ะพูดง่ายๆอ่ะที่บอกว่ารถหายรถหายเนี่ยพี่ปองสังเกตไหมหายไปกับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มาเอารถคืนไปแล้วทีไปแจ้งรถหายลืมผ่อนลืมผ่อนไป 4-5-6 เดือนอันนี้ไม่น่าจะลืมนะตั้งใจตั้งใจว่าตั้งใจผ่อนเออนะตั้งใจไม่ส่งเขาก็เคลียร์ให้กับท่านนี้ละกันนะคะว่า1คุณไปเอาคืนเองไม่ได้คุณไปแจ้งความไม่ได้ถ้าอยากได้คุณก็ไปกับไฟแนนซ์พาไปเลยจูงเงินไปพาไฟแนนซ์ไปเขาได้รถคืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์สมประโยชน์กับเราด้วยสมประโยชน์กับเขาด้วยคือถ้าเขาได้รถคืนไปเนี่ยในที่เราไปเซ็นค้ำเนี่ยเรายังต้องไปชำระหนี้ส่วนที่เหลือหรือเปล่าส่วนต่างเนี่ยไฟแนนซ์ก็จะฟ้องอยู่แล้วครับสมมติว่ายึดรถคืนมาขายท่อตลาดได้ส่วนต่างแสนหนึ่งเขาจะฟ้องทั้งผู้ค้ำและก็ผู้เช่าซื้อด้วยแสนหนึ่งก็ต้องไปชำระหนี้อยู่ดีมันก็ยังลดมาได้เยอะก็ยังดีไม่ซับคืนถ้าเกิดว่าลดล้านหนึ่งนะแล้วเขาไปขายยังขาดแค่แสนหนึ่งก็ชำระหนี้แค่แสนหนึ่งครับนะคะหารครึ่งกันคนละ50,000เหมือนกันเถอะคือยังไงซะก็เสียเงินอยู่ดีเสียอยู่ดีจะเสียน้อยหน่อยดีกว่าสรุปแล้วสรุประบอกกันตรงๆครับคือถ้าไม่อยากถ้าคบกันเป็นเพื่อนอยากไม่อยากทะเลาะกันอย่าให้ค้ำเลยอย่ามาขอให้ค้ำเลยถูกต้องครับนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีหนึ่งช่วงนะคะพูดคุยกันหน้าใหม่ค่ะ